จะโพสอะไรแต่ละทีก็ให้เขาจับโป๊ะได้ทุกครั้งก็เข้าใจนะว่าอยากจะชนะเขตนั้นแต่ทำไมไม่เอาความจริงมาสู้ล่ะยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่เจี๊ยบอมรัตน์ได้มีการโพสต์ภาพเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3แต่ว่าถูกจับโป๊ะได้นะคะว่าใช้ภาพที่จังหวัดขอนแก่นก็ทำให้ชาวโซเชียลออกมาเรียกร้องรับผิดชอบกันเป็นจำนวนมากล่าสุดเลยค่ะหนูกุ้งได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะอัดคลิปฟาดนิ่งๆแต่เจ็บลึกจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีที่เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลได้ทวิตข้อความขอบคุณพี่น้องชาวระยอง10กันยายนเข้าคูหากายโยพงศธรถึงแม้ในภาพไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหนแต่ก็สามารถสื่อให้หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นจังหวัดระยองจนกระทั่งโซเชียลขุดภาพมาเทียบว่าภาพที่เจี๊ยบลงนั้นเป็นภาพที่พิธาไปขอบคุณชาวขอนแก่นเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดหนูกุ้งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวเนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมโดยบอกว่าจะโพสต์อะไรแต่ละทีก็ให้เขาจับโป๊ะได้ทุกครั้งก็เข้าใจนะว่าอยากจะชนะเขตนั้นแต่ทำไมไม่เอาความจริงมาสู้หรือยอมรับความจริงไม่ได้ว่าปริมาณมันเหลือน้อยลงทุกทีถึงขั้นต้องเอาภาพของจังหวัดอื่นมาเป็นภาพของจังหวัดระยองบางทีจะให้ข้อมูลข่าวสารอะไรกับประชาชนเวลาจะพูดกับคนอื่นว่าพรรคอื่นโกหกหลอกลวงประชาชนเธอก็หัดทำเป็นตัวอย่างที่ดีบ้างนะเอาความจริงมาสู้บ้างลงอะไรที่มันเป็นความจริงบ้างเตี้ยหนอเตี้ยจะโพสอะไรแต่ละทีก็ให้เขาจับโป๊ะได้ทุกครั้งก็เข้าใจนะว่าอยากจะชนะเขตนั้นแต่ทำไมไม่เอาความจริงมาสู้ล่ะหรือว่าตอนนี้ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าปริมาณมันเหลือน้อยลงทุกทีถึงขั้นขนาดต้องเอาภาพของจังหวัดอื่นเอามาเป็นจังหวัดระยองบางทีจะให้ข้อมูลข่าวสารอะไรกับประชาชนน่ะเวลาพูดกับคนอื่นว่าพรรคอื่นน่ะโกหกหลอกลวงประชาชนเธอก็หัดทำเป็นตัวอย่างที่ดีบ้างนะเอาความจริงมาสู้บ้างลงอะไรที่มันเป็นความจริงบ้างซึ่งภายหลังคลิปนี้ของหนูกุ้งถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางส่วนบอกว่าเราเห็นส.ส.ท่านหนึ่งของพรรคนั้นเอาข้าวที่สภากลับบ้านเขาบอกทำถูกแล้วอย่าเอามาเป็นประเด็นเลยแหมแหมที่ปากกาหมึกหมดยังเอามาดราม่าได้เลยคิดเยอะไปคนขอนแก่นเขาอาจจะย้ายไประยองก็ได้พรรคนี้เป็นแบบนี้ตลอดพูดความจริงครึ่งครึ่งกลางกลางเสมอหรืออีกความเห็นที่บอกว่าคนฉลาดเขาก็จะประมาณนั้นฮะเตี้ยหนอเตี้ยจะโพสอะไรแต่ละทีก็ให้เขาจับโป๊ะได้ทุกครั้งก็เข้าใจนะว่าอยากจะชนะเขตนั้นแต่ทำไมไม่เอาความจริงมาสู้ล่ะหรือว่าตอนนี้ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าปริมาณมันเหลือน้อยลงทุกทีถึงขั้นขนาดต้องเอาภาพของจังหวัดอื่นเอามาเป็นจังหวัดระยองบางทีจะให้ข้อมูลข่าวสารอะไรกับประชาชนน่ะเวลาพูดกับคนอื่นว่าพรรคอื่นน่ะโกหกหลอกลวงประชาชนเธอก็หัดทำเป็นตัวอย่างที่ดีบ้างนะเอาความจริงมาสู้บ้างลงอะไรที่มันเป็นความจริงบ้างเอาความจริงมาพูดบ้างก็ดีนะคะเดี๋ยววันหลังโพสต์อะไรไปจะต้องเหนื่อยคนดูอีกว่าต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้จริงกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากว่ามันไม่มีความจริงอะไรให้พูดก็อยู่เงียบๆดีกว่าไหมคะน่าจะดูดีกว่าเยอะเลยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play StoreTop Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง